อ๋อค่ะชื่อมณพรค่ะค่ะชื่อจริงชื่อมณพรนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารวันนี้รู้ไหมว่าทำไมอร่อยแม่ครัวทำเหมือนกันทุกวันเลยค่ะวันแรกไม่อร่อยใช่ไหมก็เพราะว่าอย่างคนที่เคยทานแล้วไม่เป็นไรคนที่ยังไม่เคยทานเพราะว่าเรากินของปรุงมาเยอะแล้ววันแรกลิ้นเราจะยังไม่ชินถูกไหมคะเรายังไม่ล้างพิษจากลิ้นเราไงถูกไหมคะแล้วก็รู้สึกอุ้ยไม่อร่อยกินแล้วก็จืดอย่างโน้นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่วันนี้วันที่5เห็นไหมเราล้างพิษมาเยอะกันแล้วเราแช่มือแช่เท้าออกกำลังกายดีท็อกบ้างอะไรบ้างถูกไหมคะพิษออกไปเยอะวันที่5เลยกินอาหารอร่อยที่สุดเลย แม่ครัวยังทำเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายใช้ดอกเกลือเหมือนเดิมนะคะโอเคอย่างวันนี้นะคะต้มฟักกับมะนาวดองเราเพิ่มลิตรร้อนให้นิดนึงนะคะวันสุดท้ายแล้วเอาพริกเข้าไปหน่อยนึงนะคะก็ยังใช้น้ำซุปจากการลวกผักที่ว่ามาทำข้าวผัดวันนี้นะคะมีต้มถั่วลวกผักต่างๆที่ว่าข้าวอบถั่วนะคะเราใช้น้ำต้มถั่วต้มผักพวกนั้นละค่ะมาทำเป็นน้ำซุปฟักนะคะเราได้ความหวานจากตัวนั้นนะคะแล้วก็ใส่ดอกเกลืออย่างเดียวนะคะรสชาติโอเคไหมคะที่บ้านเราก็ทำได้นะคะง่ายๆเราตั้งหม้อน้ำไว้สักหม้อหนึ่งเอาผักไปลวกเราอยากกินผักอะไรนะคะในตู้เย็นหามาแต่ถ้ายังล้างไม่สะอาดก็ไปล้างให้ล้างพิษออกหน่อยนะคะโดยการทำอะไรบ้างคะรู้ไหมคะ 1. แช่น้ำทานนะคะทานนี่เป็นก้อนนะคะแช่น้ำทานแต่ถ้าไม่มีก็น้ำล้างข้าวสารก็ได้นะคะหรือว่าหาไม่ได้จริงเบกกิ้งโซดาที่ว่าไว้กินนะคะไม่ใช่ไว้ล้างห้องน้ำนะเดี๋ยวยุ่งเลยกลายเป็นคนละค่ะคนละฝั่งกันเลยนะคะหรือไม่ก็น้ำส้มสายชูหรือไม่ก็เกลือเกลือเรานี่เลยค่ะได้นะคะมีหลายวิธีนะคะเอาที่เราสะดวกเราไปที่ไหนที่ไปต่างจังหวัดไปที่ไหนถ้าเราสะดวกกันไหนก็เอาอันนั้นนะคะเรียบง่ายนะคะสไตล์หมอเขียวนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมีรังนกเดี๋ยวให้พี่ก็พูดนะคะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะแหม่มกมลชนกนะคะวันนี้เมนูข้าวนะคะจะเป็นข้าวอบธัญพืชค่ะซึ่งอย่างที่พี่ปาดบอกเมื่อกี้นะคะว่าน้ำต้มซุปเนี่ยรสชาติเขาจะดีเพราะว่าได้จากน้ำที่เราลวกผักเนี่ยค่ะไม่ว่าจะต้มถั่วต้มลวกผักต่างๆวันนี้มีเมนูที่ว่าทั้งผักแล้วก็ถั่วอยู่ในข้าวเลยนะคะซึ่งพี่น้องสามารถทำเองได้โดยไม่ยากเลยก็คือต้มธัญพืชหรือถั่วให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ผักต่างๆที่เรากินเมื่อกี้น่ะมีอะไรบ้างก็ไปลองทบทวนดูนะคะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะพอต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้อากาศเป็นไงคะครึ้มๆเนาะเราใส่น้ำมันให้พี่น้องเพื่อที่จะให้สมดุลนะคะแล้วก็กระเทียมนิดนึงเพื่อที่จะให้ความหอมค่ะทีนี้พอพี่น้องเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวที่เราหุงสุกแล้วนะคะเอาลงไปผัดโทษค่ะเอาผักที่เราต้มแล้วนะคะลงไปผัดก่อนนะคะผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยดอกเกลือนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสอีกครั้งนึงค่ะเมื่อได้ที่แล้วตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยพี่น้องไปทำเองได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจในการที่จะทำอาหารเมนูของหมอเขียวนะคะหรือว่าแพทย์วิถีธรรมค่ะสามารถไปดูที่ร้านค้ากองบุญนะคะอันนี้ก็จะมีพี่น้องจิตอาสาทำไว้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ที่มาเข้าค่ายหรือว่าผู้ที่อยู่ทางบ้านนะสามารถที่จะเปิดดูเมนูต่างๆได้นะคะนี้พวกเราทำกันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็จะได้เป็นรูปเล่มลักษณะนี้ข้างในสีสวยงามมากเลยค่ะเล่มนี้จะ150บาทนะคะจะเป็นอาหารปรับสมดุลค่ะส่วนอีกเล่มนึงนะคะจะอยู่ที่น่าจะ80บาทนะคะจะเป็นอาหารแบบว่าผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยที่แบบป่วยเยอะๆมีความร้อนเยอะๆอันนั้นจะเป็นอาหารบรรณาการจะเป็นอาหารที่เป็นผักสดผักลวกซึ่งพี่น้องสามารถที่จะกินได้และจะทำให้มีพลังชีวิตในการที่จะลดโรคต่างๆได้นะคะก็คือเป็นสูตร1นะคะอันนี้จะเป็นสูตร2ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะ